มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนักท่องเที่ยวชมถ้ำนาคาจนติดค้างเป็นพันลงมาไม่ทันข้ามค่ะเมื่อเวลา20นริกาของวันที่5กุมภาพันธ์65 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปชมถ้ำนาคาบนเขาภูลังกาภายในทยานแห่งชาติภูลังกาอําเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนะคะว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากยังคงติดค้างอยู่บนเขาไม่สามารถลงจากเขาได้ประกอบกับเป็นช่วงเวลามืดค่าเกรงว่าจะได้รับอันตรายให้ช่วยระบายนักท่องเที่ยวลงจากเขาโดยเร็วค่ะ จากนั้นนะคะได้ประสานไปยังนายสนิทเท้าสะอาดผู้ว่าบึงการนะคะโดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วนและหาวิธีแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะซึ่งผู้ว่าเปิดเผยว่าเคยมีการพูดคุยในที่ประชุมไปแล้วแต่ไม่ยอมแก้ไขจนเกิดเหตุการณ์ขึ้นจนได้ที่บริเวณทางขึ้นถ้ำนาคาพบว่าลานจอดรถยังคงมีรถยนต์จอดอยู่เป็นจํานวนมากนะคะอีกทั้งยังมีนักท่องเที่ยวทยอยลงมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพบว่ามีกำลังเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติภูหลังกาฝ่ายปกครองอำเภอบึองโขงหลงเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยและก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้ใกล้เคียงค่ะซึ่งได้เข้ามาช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะส่องไฟให้กับนักท่องเทีย่ยวแล้วก็ไกด์ให้ลงจากเขาได้อย่างปลอดภัยโดย21นาฬิกายัางคงพบว่ามีนักท่องเทีย่ยวทยอยลงมาจากเขาอย่างต่อเนื่องค่ะ จากการสอบถามนักท่องเที่ยวคนหนึ่งทราบว่าขึ้นไปบนท้ำนาคารนะคะเมื่อเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีเริ่มลงจากเขาคาดว่าประมาณ15บหนาฬิกานะคะลงมาถึงข้างล่างเกือบ21่สอนาฬิกาซึ่งยังมีนักท่องเที่ยวอยู่ข้างบนอีกกว่า500คนที่กําลังรอการลงจากเขาค่ะด้านแม่คาร์ตอรี่นะคะเล่าว,ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่นักท่องเที่ยวลงมาจากเขาช่วงค่ำแบบนี้ ส่วนมากจะมีเฉพาะวันหยุดซึ่งวันธรรมดาประมาณ1-2ทุ่มก็จะหมดแล้วแต่วันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากน่าจะประมาณ2,000คนได้ส่วนไกด์นำเที่ยวบอกว่าวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาจำนวนมากซึ่งช่วงเวลา21เอดนาฬิกาที่ผ่านมายังคงมีนักท่องเที่ยวอยู่บนเขาอีกเกือบ1 0 0 0พคนคาดว่า 1- 2ชั่วโมงนักท่องเที่ยวน่าจะทยอยลงมาได้หมดทุกคน ได้รับการบอกเล่าจากนักท่องเที่ยวคนหนึ่งว่าสาเหตุเป็นเพราะว่าทางขึ้นลงมีทางเดียวจึงเป็นอุปสรรคต่อการลงเขาเพราะถึงจุดเสี่ยงหรือบันไดสีแดงนั้นจะต้องขึ้นลงอย่างระมัดระวังและต้องรอสลับกันขึ้นลงเท่านั้น จึงทําให้เสียเวลาเมื่อขึ้นไปแล้วก็ต้องรอเวลาเข้าถ้ำนาคาอีก1-3ชั่วโมงแล้วแต่ว่าจะมีนักท่องเที่ยวมากหรือน้อยส่วนขาลงเขามาถึงบันไดสีแดงก็ต้องนั่งรอสลับกับคนที่จะขึ้นอีกอยากให้ทางทยานรีบปรับปรุงเรื่องนี้ หรือไม่ก็จำกัดคนขึ้นตามจำนวนที่กำหนดไว้คือ500คนต่อวันไม่ใช่ให้ขึ้นตามโคต้าที่มีนอกเหนือจากที่กำหนดเอาไว้จนทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาด้วยความศรัทธาต้องเดือดร้อนไปด้วยอย่างไรก็ตามนะคะบึงการนักท่องเที่ยวแห่ชมถ้ำนาคาลงไม่ทันค่ำติดค้างนับพันค่ะร้อนถึงผู้ว่าสั่งเจ้าหน้าที่นะคะรุดช,ช่วยนักท่องเที่ยวเผยสาเหตุจากการทางขึ้นลงจำนวนนักท่องเที่ยวอุทยานรีบแก้ไขปรับปรุงด่วนค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ